จักรยานลู่สนาม3พร้อมเปิดฉากดวลความแกร่งนักกีฬาฝีมือดีมีลุ้นติดทีมชาติกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 16:44 นจักรยานลู่สนามที่3วันที่12กรกฎาคมเตรียมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าสมาคมกำหนดจัดจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ระหว่าง 12-14 กรกฎาคมที่สนามเวลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งสมาร์คได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ให้เป็นสนามชิงแชมป์ประเทศประจำปีหรือระดับ CN ทั้งนี้ในวันที่12กรกฎาคมเวลา 7:30 นคณะกรรมการได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมโดยมีพลเอกเดชาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการกีฬาจักรยานของไทยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคลจะมีการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่3ชิงถ้วยพระราชทาน Queen's สิริกิติ์โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ Thai Sport Plus พร้อมทั้ง YouTubeTCA Channel ให้แฟนกีฬาจักรยานได้รับชมตลอดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นอกจากจะเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในประเภทลู่แล้วยังเป็นระดับ CN โดยรายการที่ขึ้นทะเบียนกับ UCI ในสนามนี้ประกอบด้วยทีมสปรินต์ทีมเปอร์ซูทบุคคลสแครตสปรินต์พอยเรสไทม์ไทรอัลคีรินและอิลิมิเนชันรุ่นประชาชนชายประชาชนหญิงเยาวชนชายและเยาวชนหญิงและออมเนียมรุ่นประชาชนชายและประชาชนหญิงซึ่งนักกีฬาผู้ชนะเลิศในแต่ละรายการจะได้สิทธิ์สวมเสื้อขาวแชมป์ประเทศใส่ลงแข่งรายการที่ชนะเลิศตลอดฤดูกาล2567ต่อเนื่องไปจนถึง CNของปีถัดไปขณะเดียวกันจักรยานประเภทลู่ในสนามที่3นี้จะเป็นการพิจารณานักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นและทำสถิติได้ดีเพื่อคัดเลือกมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเตรียมแข่งประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ระหว่าง 28-30 สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพดังนั้นขอให้นักกีฬาจักรยานทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสในการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปพลเอกเดชากล่าวด้านโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่3มีดังนี้วันที่12กรกฎาคมมีชิงทั้งหมด15เหรียญทองสแครต10รอบรุ่นเยาวชนชายหญิงอิลิมิเนชันรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงพอยเรส10กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงระกีรินรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายทีมเปอร์ซูท4กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายสแครต15รอบรุ่นเยาวชนชายสแครต20รอบรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงวันที่13กรกฎาคม
มีชิง18เหรียญทองจากสแครช15รอบรุ่นเยาวชนหญิงไทม์ทริอัล500เมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิงไทม์ทริอัล1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายทีมเปอร์ซูต2กิโลเมตรเยาวชนชายทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงพอยเรส16กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายวันที่14กรกฎาคมมีชิง30เหรียญทองจากเปอร์ซูต2กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงเปอร์ซูต3กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายสปรินต์รุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนชายหญิงทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายหญิงสแครช15รอบรุ่นอายุ 35-44 ปีชายสแครช20รอบรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการคีรินรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนหญิงรายการพอยเรส24กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายรายการพอยเรส20กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิงประธานวิปรัฐบาลไม่ขัดข้องฝ่ายค้านชงเพิ่มวันประชุมสภาติงอย่าด้อยค่าคนไม่เห็นด้วยการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 15 นาทีประธานวิปรัฐบาลโอดฝ่ายค้านไม่เคยมาคุยยันไม่ขัดข้องเพิ่มวันประชุมสภาแต่อย่าด้อยค่าคนไม่เห็นด้วยย้ำส.ส.ต้องลงพื้นที่ฟังปัญหาประชาชนเมื่อเวลา 12 นาฬิกา 40 นาทีวันที่8กรกฎาคม 2567 ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีฝ่ายค้านขอเพิ่มวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าเบื้องต้นไม่ได้มีการพูดคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมีแต่ฝ่ายค้านหารือแต่ในที่ประชุมดังนั้นต้องปรึกษาต้องพูดจากันโดยเฉพาะวิปแต่ละฝ่ายว่าวาระที่จะขอบรรจุเป็นเรื่องอะไรและย้ำว่าไม่ควรออกข่าวด้อยค่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มวันประชุมเพราะต่างคนต่างความคิดไม่มีใครเห็นด้วยกันทั้งหมดดังนั้นต้องหารือและหาความร่วมมือกันในสภาซึ่งนอกจากความพร้อมของสมาชิกแล้วการลงพื้นที่ของส.ส.นั้นจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะเป็นการรับฟังปัญหาของประชาชนนำมาหารือในสภาเพื่อให้ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะส.ส.ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานได้โดยตรงเนื่องจากจะมีความผิดในมาตรา144ที่ถือเป็นการแทรกแซงส่วนจะนำไปสู่การแก้ไขได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเป็นผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องรับฟังปัญหาไม่ใช่ลอยอยู่บนฟ้าหายใจเอาแอร์ไปวันๆไม่ได้ขัดข้องเรื่องการขยายวันประชุมหากมีความจำเป็นเช่นเดียวกับสภาชุดที่ผ่านมาที่จะเพิ่มวันประชุมในวันศุกร์ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงผู้ไม่เห็นด้วยกับการด้อยค่าเพราะรับไม่ได้เหมือนกันนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่ในการชี้แจงซึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์เพราะเชื่อว่ารัฐมนตรีมีข้อมูลชี้แจงต่อฝ่ายค้านอยู่แล้วแ
ต่ขอให้อยู่ในกรอบและไม่ควรด้อยค่ากันเพราะประชาชนไม่ชอบ